ณเดชน์ยาย่าค่ะมีประเด็นที่ต้องพูดถึงกันแล้วค่ะล่าสุดนี้ณเดชน์ยาย่าออกมาตอบคำถามให้เข้าใจกันหลังจากมีข่าวลือออกมาชี้ว่าคู่รักดาราดังพระเอกงานดีรูปหมีและดาราสาวหยิบจับอะไรก็ว้าวคนแห่ซื้อตามกันหมดซึ่งหลังจากคำใบ้ดังกล่าวออกไปนั้นชาวเน็ตก็แห่โยงไปที่นักแสดงคู่หวานทั้ง2รายที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเป็นคู่ณเดชน์กับยาย่าล่าสุดณเดชน์ตอบแล้วเลยค่ะว่าข่าวลือวันโซเชียลซุ่มปลูกเรือนหอ60ล้านกับยาย่าจริงไหมหลังจากที่มีข่าวลือถูกแชร์สนั่นโลกออนไลน์เลยว่าในเรื่องของคู่รักคนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมวิวาห์ 1-2 ปีทางผู้ใหญ่ทั้งคู่ตกลงปลงใจกันแต่ที่ยังเงียบอยู่เพราะว่าทางต้นสังกัดเองเนี่ยมองว่ายังไม่อยากให้แต่งจากคำใบ้และที่บอกฝ่ายชายเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆส่วนฝ่ายหญิงใช้อะไรคนก็แห่ซื้อใช้หยิบตามจับอะไรก็แพงไปหมดเลยพุ่งเป้าไปที่คู่รักณเดชน์กับยาย่าค่ะล่าสุดรายการติดต่อไปยังผู้จัดการณเดชน์เองเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวณเดชน์เองสร้างมากว่า2ปีแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเองรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้ต้องใช้เวลาก็เป็นบ้านที่ณเดชน์เองตั้งใจปลูกเพื่อที่จะเป็นบ้านของครอบครัวโดยเจ้าตัวทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในทุกอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งการเลือกที่ดินเองวางบ้านเองจัดการเองทุกอย่างณเดชน์อยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ครอบครัวจะอยู่ตลอดไปเรื่องงบประมาณเท่าที่รู้ก็ประเมินค่าแล้วทะลุ15ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่ถึง60ล้านตามที่เป็นข่าวแน่นอนส่วนในเรื่องของเรือนหอได้ไหมทางผู้จัดการณเดชน์กล่าวว่าณเดชน์เนี่ยขอเรียกได้ว่าเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งยาย่าเองก็รับรู้กับบ้านหลังนี้แต่ทว่าก็มีแอคเคาท์ป่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชี้ว่าไม่น่าจะใช่นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ